สวัสดีครับ Channel ปอนรีวิวนะครับวันนี้เราจะมารีวิวนาฬิกาแบรนด์ Soville Aetitas รุ่น Weller Collection เรือนนี้กันนะครับแต่ก่อนอื่นเลยเนี่ยฝากเพื่อนๆกด Subscribe Channel เราก่อนเลยนะครับจะได้ติดตามคลิปรีวิวเราได้ทุกๆวันเลยนะฮะ Soville Aetitas เนี่ยเชื่อว่าน่าจะเป็นแบรนด์ที่เพื่อนๆหลายๆคนเนี่ยน่าจะเคยเห็นแล้วก็คุ้นหน้าค่าตากันแบบค่อนข้างจะมากเลยนะครับเพราะว่ามีขายอยู่ในหลายๆห้างเหมือนกันนะฮะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยผมก็เห็นแบบมานานมากๆแล้วนะครับแต่ว่ายังไม่เคยมีโอกาสเนี่ยจะได้เอามารีวิวสักทีนึงนะฮะซึ่งล่าสุดเนี่ยเขาเพิ่งออกคอลเลคชันใหม่มานะครับโดยที่หน้าตาเนี่ยก็เป็นนาฬิกาดำน้ำที่มีความวินเทจแล้วก็ดูดีใช้ได้เลยนะครับวันนี้ก็เลยจะมาให้ดูกันนะฮะว่าแบรนด์เนี่ยจะโอเคแค่ไหนนะครับแต่ก่อนอื่นเนี่ยเดี๋ยวให้ดูกล่องก่อนนะครับเพราะว่ากล่องเนี่ยจะมาแนวๆนี้เลยนะฮะจะดูเหมือนแบบเป็นคล้ายๆกล่องอัญมณีกล่องใส่เครื่องประดับอะไรแบบนี้นะครับด้านในก็มีผ้ามาให้นะฮะ City Chain เนี่ยก็คือเป็นตัวแทนนำเข้านะครับพวกวัสดุอะไรอย่างเงี้ยจะมาแนวแบบขนๆดูแบบน่ารักน่ารักดีนะอารมณ์เหมือนพวกกล่องเจเวลรี่มากๆเลยนะฮะด้านล่างก็แบบเล่นสีสันมาเป็นทูโทนแบบนี้นะครับมาดูที่ตัวนาฬิกากันต่อเลยนะครับนาฬิการุ่นนี้เนี่ยอย่างที่บอกไปนะฮะว่าชื่อรุ่น Weller นะฮะคือคำว่า Weller เนี่ยมันมาจากภาษาละตินนะครับที่แปลว่าความเข้มแข็งความแข็งแรงอะไรแบบนี้นะฮะซึ่งรุ่นนี้เนี่ยแน่นอนว่าดูหน้าตาปั๊บเนี่ยก็รู้สึกได้ทันทีเลยนะฮะว่ามันเข้มแข็งมันแข็งแรงจริงๆแหละตามที่เขาบอกเลยนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่หน้าปัดกันเลยดีกว่านะครับหน้าปัดด้านในเนี่ยก็จะมาเป็นดีไซน์ที่อาจจะไม่ได้มาแนวดำน้ำชัดเจนเท่าไหร่นะครับเพราะว่าปกติดำน้ำเนี่ยมาร์กเกอร์มันจะมาสามเหลี่ยมวงกลมใช่ไหมฮะอันนี้ด้านในมันจะมาเป็นแบบขีดๆเส้นๆใหญ่ๆแบบนี้นะครับซึ่งมาร์กเกอร์ด้านในเนี่ยค่อนข้างจะเยอะมากนะแล้วก็อ่านค่าได้ง่ายได้ชัดมากๆนะครับเวลาเข็มชั่วโมงหรือเข็มนาทีมันกวาดไปนะฮะมันจะสามารถอ่านตัวเลขมาร์กเกอร์ได้แบบค่อนข้างจะตรงแล้วก็ง่ายมากๆนะฮะด้วยความยาวด้วยความชัดของมาร์กเกอร์นะครับมันก็จะช่วยได้เยอะเลยนะฮะส่วนหน้าปัดเนี่ยมาเป็นสีเขียวด้านๆนะครับจริงๆรุ่นนี้มันจะมีหลายสีมากๆเลยนะฮะแต่สีนึงที่เตะตามากๆเนี่ยน่าจะเป็นเขียวนี้นี่แหละนะครับที่มันออกมาดูแบบมีความวอร์มๆนะฮะเป็นเขียวที่ดูอบอุ่นนะครับไม่ได้เป็นเขียวโทนเย็นอะไรขนาดนั้นนะก็ถือว่าดูสวยงามดีเลยนะฮะส่วนมาร์กเกอร์เข็มชั่วโมงเข็มนาทีเนี่ยก็มีลูมจากสวิสมาให้ด้วยนะฮะเวลาเข้าที่มืดเนี่ยก็จะเรืองแสงขึ้นมาเป็นสีแบบโทนฟ้าๆเขียวๆนะถือว่าสวยใช้ได้เลยนะครับบนหน้าปัดเนี่ยก็เรียบๆง่ายๆทั่วไปเลยนะฮะด้านบนก็มีโลโก้ด้านล่างก็มีบอกไว้ว่าเป็นออโตเมติกนะฮะสเปคการกันน้ำเนี่ย20 ATM หรือว่า200เมตรใส่แช่น้ำใส่โดนน้ำอะไรได้สบายๆเลยนะครับไม่ต้องห่วงเลยนะแล้วก็อีกหนึ่งจุดเด่นนะครับก็คือด้านขวาเนี่ยมันจะมีไซคลอปมาให้ด้วยนะฮะซึ่งไซคลอปเนี่ยมันช่วยขยายวันที่ได้ใหญ่มากๆเลยนะถ้าเกิดเพื่อนๆลองดูนะครับวันที่จริงๆอ่ะมันเล็กมากนะฮะแต่ว่าไซคลอปเนี่ยคือขยายออกมาแบบโอ้โหใหญ่โตเลยนะฮะอันเนี้ยก็จะช่วยให้การอ่านค่าวันที่นะอ่านได้ง่ายมากๆนะครับหลายๆคนน่าจะชอบตรงนี้นะส่วนกระจกเนี่ยให้มาเป็นแซฟไฟร์คริสตัลนะครับแล้วก็มีการเคลือบตัดแสงสะท้อนที่ใช้ได้เลยนะฮะหลายๆมุมเนี่ยเห็นหน้าปัดเพียวๆเลยนะฮะแทบไม่เห็นตัวกระจกเลยนะแต่ก็ด้วยความที่มันมีไซคลอปอ่ะมันก็จะแบบมีตัวบ่งบอกอยู่ว่าอ่ะมันยังมีกระจกอยู่อะไรแบบนี้นะครับส่วนต่อมาที่ผมว่าน่าสนใจเนี่ยคือเรื่องขอบเบเซลนะครับขอบเบเซลเนี่ยมีดีไซน์ที่ผมว่าใช้ได้เลยนะคือตัวหยักเนี่ยเขาจะมีการเว้นช่องตรงนี้ไว้นะฮะคือมันจะแบบไม่ได้หยักมาหมดทั้งขอบอ่ะมันจะมีส่วนเรียบๆด้วยนะครับซึ่งวัสดุแล้วก็ความเนี๊ยบของขอบเบเซลเนี่ยเป็นอะไรที่แบบต้องชมมากๆเลยนะฮะคือเหลี่ยมมุมมันมีความคมมีความแบบผลิตมาดีมากจริงๆนะครับแล้วก็เวลาหมุนๆนะฮะฟีลลิ่งการหมุนนะบอกเลยว่าดีมากนะครับคือดีกว่านาฬิการาคา 2-3 หมื่นหลายๆเอือนอีกนะครับอันนี้ถือว่าทำออกมาได้สุดยอดมากนะฮะขอบเบเซลก็หมุนได้1ทิศทางนะครับอันนี้ก็เหมาะสำหรับนักดำน้ำเลยนะฮะส่วนตัวเบเซลอินเสิร์ตเนี่ยเป็นอลูมิเนียมสีแบบเขียวๆเลยนะฮะสีเดียวกับตัวหน้าปัดนะแล้วก็มีความด้านๆหน่อยนะครับไม่ได้เล่นเงาอะไรมานะส่วนตัวเลขเนี่ยผมว่าทำออกมาได้โอเคนะครับพวกฟอนต์พวกอะไรเนี่ยค่อนข้างจะลงตัวเลยทีเดียวนะฮะโดยภาพรวมของหน้าปัดเนี่ยถือว่าโอเคเลยนะฮะสอบผ่านเลยแต่จุดนึงที่แบบผมต้องชมมากๆเลยของเรือนี้เนี่ยน่าจะเป็นเรื่องของเคสนะครับคือยอมรับตามตรงนะว่าทีแรกเนี่ยผมไม่ได้รู้จักแบรนด์นี้มาก่อนนะผมไม่ได้คิดว่าตัวเคสตัววัสดุคุณภาพเนี่ยมันจะดีได้ขนาดนี้นะฮะแต่อันเนี้ยพอลองมาจับดูปั๊บนะฮะมันจะแบบเซอร์ไพรส์เลยอะนะครับถ้าเกิดผมซูมเข้าไปให้ดูนะฮะตรงส่วนที่แบบมันเป็นการขัดด้านนะเพื่อนๆลองดู texture นะมันจะแบบละเอียดมากๆนะครับคือแบบละเอียดจริงจังเลยนะฮะขัดมาดีมากจริงๆและส่วนที่แบบมันเชื่อมกับส่วนขัดเงาอะตรงเนี้ยเป็นจุดที่บ่งบอกเลยนะว่านาฬิกาเนี่ยคุณภาพดีขนาดไหนนะครับซึ่งอันเนี้ยทำมาได้ดีมากนะพวกเหลี่ยมพวกสันพวกมุมเนี่ยคมกริบสวยงามแบบ
อันนี้คือทำมาดีจริงๆนะฮะต้องบอกเลยนะว่าถ้าเกิดไปเทียบกับนาฬิกาแบบญี่ปุ่นอะสักประมาณ 2-3 หมื่นอะเผลอๆอันเนี้ยขัดมาดีกว่านั้นอีกเยอะเลยนะฮะคุณภาพนี้น่าจะเทียบเท่านาฬิการาคาแบบเกินครึ่งแสนไปได้ด้วยซ้ำนะครับการขัดเงามาขนาดนี้นะฮะถือว่าทำมาโอเคกว่าที่คิดมากๆเลยส่วนฟังก์ชันของเรือนนี้นะครับเม็ดมะยมเนี่ยเป็นสกรูดาวคราวนะครับเราสามารถคลายออกมาก่อนแบบนี้นะฮะและหลังจากนั้นเนี่ยก็หมุนขึ้นนะครับเพื่อขึ้นลานด้วยมือได้เลยนะครับตัวเครื่องเนี่ยเป็น NS35 นะครับก็คือเป็นเครื่องของไซโก้นะซึ่งเครื่องแบบนี้มันก็มีข้อดีอย่างนึงตรงที่มันก็เมนเทนแนนซ์ได้ง่ายนะฮะเวลามีปัญหาอะไรนะครับจะซ่อมเครื่องอะไรอย่างเงี้ยพวกอะไหล่มันหาง่ายอยู่แล้วนะครับพอขึ้นลานด้วยมือเสร็จปั๊บเนี่ยดึงออกมา1สเต็ปเนี่ยก็เป็นการหมุนตั้งวันที่นะครับหมุนลงนะช่องวันที่ตรงนี้ก็จะเปลี่ยนไปนะครับช่องแบบใหญ่สะใจมากจริงๆนะฮะดึงออกมาทีนึงเนี่ยก็เป็นการหมุนตั้งเวลานะครับอันนี้ก็ฟังก์ชันพื้นฐานเลยของนาฬิกานะครับไม่ได้มีอะไรซับซ้อนนะใช้งานเสร็จปั๊บก็กดกลับเข้าไปนะครับแล้วก็หมุนกลับแบบนี้ส่วนฝาหลังเนี่ยก็เป็นฝาหลังแบบปิดทึบนะครับแล้วก็มีโลโก้ของติดตัสอยู่ตรงนี้นะฮะด้านบนก็มีชื่อโลโก้เต็มๆของเขานะครับรอบๆก็มีสเปคการกันน้ำนะครับสแตนเลสสตีลนะฮะแล้วก็เป็นซัพไฟร์คริสตัลนะครับบอกไว้นะฝาหลังก็ถือว่าสวยดีนะครับดูแบบเท่ๆดีนะซึ่งถ้าเกิดฝาหลังเขาให้มาแบบนี้เนี่ยผมไม่ได้ซีเรียสนะว่าจะต้องเปิดฝาหลังโชว์เครื่องอะไรมานะฮะเพราะว่าเครื่อง NS35 เนี่ยมันเป็นเครื่องที่แบบมีความเงินแบบเรียบๆเพลนๆอยู่แล้วอะไม่ได้ดูอลังการวิจิตรอะไรมากนะครับดังนั้นเนี่ยให้ฝาหลังสวยๆมาแบบเมื่อกี้ผมว่าก็น่าจะโอเคกว่านะครับมาดูเคสไซส์กันบ้างนะครับขนาดเคสไซส์เนี่ยอยู่ที่43มิลนะครับส่วนความหนาเนี่ยอยู่ที่ 13.4 มิลแล้วก็ลักทูลักนะฮะอยู่ที่ประมาณ 52.7 มิลนะครับส่วนต่อมาเนี่ยที่น่าสนใจนะคือเรื่องของสายนะครับสายเนี่ยเขาดีไซน์มาเป็นสไตล์เม็ดข้าวนะฮะคือมันจะเป็นสายที่นาฬิกาวินเทจหลายๆเรือนน่ะจะใช้แนวนี้กันนะซึ่งสายแบบเนี้ยต้องบอกเลยว่ามันไม่ได้แบบแมทช์กับนาฬิกาได้ทุกเรือนนะฮะซึ่งหน้าตาของนาฬิกาเรือนนี้นับว่าเป็นดีไซน์ที่ค่อนข้างจะไปด้วยกันได้ดีกับสายนี้นะเพราะว่าภาพรวมเนี่ยมันจะมีความวินเทจอยู่บ้างนะครับไม่ได้ดูโมเดิร์นจัดไปเลยนะฮะยังมีความย้อนยุคอยู่หน่อยๆเนี่ยพอมันมากับสายแบบนี้นะครับก็เลยแบบโอเคมากๆนะฮะซึ่งคุณภาพสายเนี่ยถือว่าดีมากนะคือแบบตัวเรือนเนี่ยว่าต้องชมแล้วนะฮะแต่ตัวสายเนี่ยก็ต้องชมเหมือนกันนะครับเพราะว่าแบบทำออกมาดูแบบสวยงามมากนะฮะการขัดเงาการขัดด้านนะฮะการเล่นแสงเนี่ยเพื่อนๆลองดูนะคุณภาพแบบดีมากจริงๆอ่ะคือไม่คิดมาก่อนว่าจะดีขนาดนี้นะครับอันนี้คือแบบเซอร์ไพรส์มากจริงๆนะฮะส่วนบัคเกิลเนี่ยอาจจะเป็นอย่างเดียวเลยที่แบบรู้สึกว่าไม่ได้เข้ากับสายมากเพราะว่าคือสายเนี่ยเป็นเหล็กตันๆขัดเงามาอย่างกับนาฬิการาคาหลักแสนนะครับมาเจอบัคเกิลเนี่ยบัคเกิลอาจจะดูแบบธรรมดาไปหน่อยนะฮะเป็นบานพับบางๆแบบนี้นะครับแล้วก็ตัวบัคเกิลเนี่ยก็แบบดีไซน์หน้าตามาแบบทั่วๆไปแบบนี้เลยนะครับอาจจะยังไม่ถูกใจผมเท่าไหร่นะฮะเดี๋ยวลองขึ้นข้อมือให้ดูกันเลยดีกว่านะครับข้อมือ 5.5 นิ้วหรือว่า 14 เซนของผมนะครับผมมาตัดสายออกหมดทุกข้อเลยนะฮะดังนั้นเนี่ยอันนี้คือข้อมือที่เล็กที่สุดเท่าที่จะใส่ได้แล้วนะครับใครที่ข้อมือเล็กกว่า 5.5 นิ้วเนี่ยก็อาจจะต้องมองเป็นออปชั่นสายหนังอะไรก็ว่ากันไปนะฮะแต่สายเหล็กเนี่ยก็ประมาณนี้นะครับพออยู่บนข้อก็ออกมาประมาณนี้เลยนะฮะคือก็ตามภาษานาฬิกา43มิลนะครับอยู่บนข้อมือผมเนี่ยมันจะดูใหญ่ๆหน่อยอยู่แล้วนะฮะแต่ถ้าเกิดคนที่ข้อมือประมาณสัก 6.5 นิ้วหรือว่า7นิ้วเป็นต้นไปเนี่ยจะใส่เรือนนี้ได้แบบสบายมากๆนะครับแล้วก็ดูฟิตอินกับข้อมือได้ดีมากๆนะฮะเวลาหมุนข้อมือขึ้นลงเนี่ยพอเห็นสายแบบนี้ปั๊บนะฮะมันก็จะช่วยเสริมความวินเทจช่วยเสริมความย้อนยุคให้กับตัวนาฬิกาได้โอเคเลยนะครับน้ำหนักก็ถือว่ามีประมาณนึงนะไม่ได้เบามากนะครับก็ตามภาษานาฬิกาดำน้ำที่แบบตัวเรือนมาใหญ่ๆนะครับโดยภาพรวมแล้วเนี่ยก็นับว่าเป็นนาฬิกาอีกหนึ่งเรือนเลยที่ผมว่าน่าจะเป็นตัวละครลับได้เลยแหละนะครับจากคุณภาพการผลิตแล้วก็จากวัสดุอะไรต่างๆนะฮะคือว่ากันตามตรงเลยนะราคาประมาณนี้เนี่ยวัสดุการผลิตคุณภาพเนี่ยดีกว่านาฬิกาญี่ปุ่นราคาใกล้กันเนี่ยหลายเรือนมากๆเลยนะฮะหาตัวมาสู้ได้ค่อนข้างจะยากเลยนะอันเนี้ยผมอยากให้เพื่อนๆเนี่ยลองไปจับดูตัวจริงลองไปแบบขึ้นข้อดูมากๆนะครับใครที่กำลังเล็งๆนาฬิกาดำน้ำฝั่งญี่ปุ่นนะครับที่แบบงบประมาณมาประมาณหมื่นต้นๆอะไรแบบเนี้ยนะครับลองดูตัวนี้ก่อนเลยนะฮะผมว่าฟีลลิ่งนี่คือคนละเรื่องเลยนะฮะความคมเหลี่ยมมุมคุณภาพวัสดุเวลาจับเวลาเอามือลูบๆเนี่ยแบบรู้สึกคนละแบบกันไปเลยนะครับก็ลองไปดูกันได้นะฮะยังไงเดี๋ยวผมจะลองเปลี่ยนสายให้ดูด้วยนะครับเป็นออปชันนะขนาดลักไซส์อยู่ที่22มิลนะครับออปชันแรกเนี่ยผมจะลองเป็นสายยางสีเขียวนะฮะรับประกันความเข้ากันเลยนะฮะเส้นนี้นะออกมาแบบนี้เลยนะครับโอ้โหนะฮะคือดูแพงขึ้นอีกไม่รู้กี่เท่านะครับใครที่อยากจะได้ฟีลลิ่งให้มันสปอร์ตมากขึ้นนะฮะแล้วก็ดูสมใสแล้วแบบมีความแมทช์คู่สีกันมากขึ้นนะฮะสายยางแบบนี้เป็นอะไรที่ตอบโจทย์มากๆเลยนะครับอยู่บนข้อก็ออกมาประมาณนี้เลยนะครับ
ผมว่าเป็นอะไรที่ช่วยเสริมลุคให้นาฬิกาดูสปอร์ตขึ้นแล้วก็ดูใส่แบบเป็นแคชชวลวอชได้มากขึ้นด้วยนะครับจริงๆเรือนนี้จะบอกว่าเป็นนาฬิกาที่มันได้หลายลุคมากๆเลยนะคือหน้าตาของเขาเนี่ยมันกึ่งๆจะวินเทจแล้วก็กึ่งๆจะโมเดิร์นนะครับเดิมทีมันมากับสายเม็ดข้าวอ่ะมันก็เลยดูวินเทจนั่นเองนะฮะแต่ถ้าเกิดเราจับเปลี่ยนสายเป็นแบบอย่างเงี้ยมันก็ดูมีความแบบเป็นคอนเทมพอราลีละเริ่มมีความร่วมสมัยนะฮะกึ่งๆจะไปทางโมเดิร์นได้ด้วยซ้ำนะครับเพราะว่าตัวอักษรอะไรพวกเนี้ยพวกฟอนต์ต่างๆเนี่ยมันก็มาแนวโมเดิร์นแล้วนะฮะไม่ได้ย้อนยุคจัดมากนะเป็นอีกหนึ่งออปชันที่ผมว่าทำให้นาฬิกาดูน่าสนใจได้มากๆเลยนะครับสายสีเขียวเส้นนี้นะฮะหน้าปัดก็ดูแบบโอเคมากเลยส่วนราคาของเรือนนี้นะครับอยู่ที่ 14,800 บาทนะครับก็ใครที่สนใจเนี่ยสามารถไปซื้อได้นะฮะในร้าน City Chain ก็ได้นะครับร้านที่เป็นตัวแทนจำหน่ายนะหรือว่าใน Shopee Lazada เนี่ยก็มีร้านของเขาอยู่นะครับก็ลองไปสอบถามดูกันได้เลยนะครับสำหรับรีวิวนี้ก็ประมาณนี้นะครับใครที่มีคำถามอะไรก็สามารถคอมเมนต์กันมาได้เลยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ